เราไปต่อกันที่เรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพครับก็เป็นลีกของอังกฤษนะครับเป็นลีกที่รองลงมาจากพรีเมียร์ลีกครับล่าสุดนี้มี2ทีมที่ได้โควต้าไปเล่นในลีกสูงสุดแน่นอนแล้วนั่นก็คือเบรนลี่แล้วก็มิดเดิลสโปร์ครับส่วนอีก1ทีมที่น่าสนใจมากนั่นคือเชฟฟิลด์เวสต์เดย์นะครับเจ้าของเนี่ยเป็นคนไทยด้วยก็ต้องบอกว่าวันนี้มีคิวที่เตะเพลย์ออฟที่เจอกับไบรตันครับความพร้อมล่าสุดครับของเกมลุ้นตั๋วเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพเลกแรกครับเชฟฟิลด์เวสต์เดย์นะครับทีมอันดับ6จะเปิดอิโบโร่ครับรับการมาเยือนของไบรตันทีมอันดับ3เพื่อแย่งชิงพื้นที่นัดสุดท้ายครับเอาเป็นพื้นที่สุดท้ายในการคว้าสิทธิ์เลื่อนขั้นในลีกสูงสุดนั่นคือพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับความพร้อมล่าสุดของเชฟฟิลด์เวสต์เดย์นะครับของกุนซือคาร์ลอสคาวันโยเนี่ยต้องบอกว่าถูกยกให้เป็นม้ามืดจากทั้งหมด4ทีมนั่นได้แก่ไบรตันฮาวซิตี้ดาร์บี้เคาน์ตี้แล้วก็รวมไปถึงเชฟฟิลด์เวสต์เดย์ด้วยชาวโปรตุเกสเข้ามารับงานตั้งแต่ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วครับแล้วก็พาทีมประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายตอนนี้อยู่อันดับ6ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นพื้นที่สุดท้ายในการลุ้นตั๋วเพลย์ออฟโดยนับผลงานต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของสโมสรในรอบ16ปีนับตั้งแต่ตกชั้นจากลีกสูงสุดครับเมืองผู้ดีในปี2000ที่ผ่านมาและอีกหนึ่งไฮไลท์คือการมีเจ้าของเป็นคนไทยครับนั่นคือคุณเดชพลจันทร์สิริครับประธานสโมสรวัย46ปีก็เป็นประธานของบริษัทซีเล็กทูน่าครับที่เข้ามาเทคโอเวอร์เมื่อปี2015ที่ผ่านมาด้วยมูลค่าสูงถึง 37.5 ล้านปอนด์หรือต้องบอกว่าขณะที่ไบรตันเนี่ยพลาดตั๋วที่จะเลื่อนขั้นขึ้นมาอัตโนมัติในฐานะทีมอันดับ2แบบสุดช้ำเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยเล่นบนลีกสูงสุดนับตั้งแต่ในปี1982จนถึงในปี1983นานกว่า33ปีด้วยกันซึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือการจบอันดับ3ในลีกแชมเปี้ยนชิพครับที่มีสถิติที่ค่อนข้างที่จะดีในการการันตีตั๋วนัดชิงที่เวมบลีย์เพราะจากสถิติ10ซีซั่นหลังสุดเนี่ยมีถึง6ทีมด้วยกันที่จบอันดับ3ครับแล้วก็สามารถคว้าตั๋วที่จะเลื่อนขั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สำเร็จโดยแบล็คพูลครับสมัยเอียนโฮโลเวย์ครับกลุ่มบางเหียนก็ในปี2010ที่ผ่านมาเป็นทีมสุดท้ายที่จบอันดับ6แล้วก็สามารถตีตั๋วเพลย์ออฟได้สำเร็จนะครับโดยคู่นี้เนี่ยนะครับจะเตะกันในช่วงเวลาตี 1:45 ครับตามเวลาในประเทศไทยก่อนจะไปเล่นในบ้านของไบรตันในวันที่16พฤษภาคมในเล็กที่2ครับเดี๋ยวต้องลุ้นกันครับว่าหากเชฟฟิลด์เวสต์เดย์ครับขึ้นมาพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้จะมีเจ้าของเป็นคนไทยถึง2สโมสรด้วยกันนั่นคือรวมถึงเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนั่นเองนะฮะ